ประวัติผีเสื้อคลุมแดงอากามันโตะผีเสื้อคลุมแดงอากามันโตะเป็นผีญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในห้องน้ำเก่าๆโดยเฉพาะห้องน้ำข้อที่4พอหมายเลข4ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงความตายฉายาของเจ้าผีตัวนี้ก็มาจากการที่มันสวมเสื้อคลุมสีแดงเลือดที่เชื่อกันว่าแต่เดิมเป็นเสื้อขาวแต่ถูกย้อมด้วยเลือดจนกลายเป็นสีแดงผีตนนี้ไม่สามารถระบุเพศได้ว่าเป็นชายหรือหญิงพอเสื้อคลุมที่ยาวปิดมาถึงเข่าและมองไม่เห็นใบหน้าของมันเพราะมีหน้ากากปกปิดแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันจะฆ่าเหยื่อไม่เลือกหน้าเป็นวิญญาณเฮี้ยนปรากฏตัวคอยหลอกหลอนผู้คนในห้องน้ำอากามันโตะจะปรากฏตัวและถามคนในห้องน้ำว่าชอบสีแดงหรือสีฟ้าหรืออยากได้กระดาษสีแดงหรือสีฟ้าหากตอบว่าสีแดงก็จะถูกอากามันโตะฆ่าหั่นร่างเป็นชิ้นๆจนเลือดย้อมเสื้อกลายเป็นสีแดงหรือโดนถลกหนังจนเห็นเนื้อสีแดงฉานเหมือนกับว่าสวมเสื้อกั๊กสีแดงแต่ถ้าตอบว่าสีฟ้าก็จะถูกอากามันโตะเอาเชือกรัดคอจนขาดอากาศหายใจตายหรือถูกสูบเลือดออกไปจากร่างจนหมดทำให้ผิวกลายเป็นสีฟ้าซีดเหมือนศพคำตอบที่ถูกต้องก็คือการไม่เลือกทั้งสองสีโดยตอบว่าไม่เอาไม่ต้องการจะเป็นการถ่วงเวลาได้ระยะหนึ่งจากนั้นก็ให้รีบออกจากห้องน้ำให้เร็วที่สุดเพราะเมื่อออกจากห้องน้ำที่เป็นอาณาเขตของอากามันโตะแล้วมันก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้อีกแต่อย่าได้ตอบสีอื่นที่ไม่มีในตัวเลือกเป็นอันขาดเพราะอากามันโตะไม่ชอบคนลองดีและจะลากคนคนนั้นสู่ขุมนรกนั่นเองเรื่องเล่าที่แพร่หลายเกี่ยวกับอากามันโตะก็คือมีคนรายงานตำรวจว่าได้ยินเสียงแปลกๆในห้องน้ำหญิงตำรวจหญิงจึงเข้าไปตรวจสอบและได้ยินเสียงปริศนาถามว่าอยากใส่เสื้อกั๊กสีแดงหรือเปล่าตำรวจหญิงตอบว่าใช่ด้วยความตกใจและหลังจากนั้นเพื่อนตำรวจที่รออยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอเมื่อเข้าไปในห้องน้ำก็พบร่างของตำรวจหญิงถูกปาดคอนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นเลือดที่ไหลออกจากคอย้อมให้เสื้อของเธอกลายเป็นสีแดงฉานราวกับว่าเธอกำลังสวมเสื้อกั๊กสีแดงอยู่ไม่มีผิดหลายคนเชื่อว่าเรื่องราวของอากามันโตะมาจากข่าวฆาตกรโรคจิตที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำและฆ่าหญิงสาวที่ใช้ห้องน้ำตามลำพังการฆาตกรรมนั้นโหดเหี้ยมมากจนเลือดของเหยื่อย้อมเสื้อผ้าของฆาตกรกลายเป็นเสื้อสีแดงและเมื่อเรื่องราวถูกเล่าขานปากต่อปากก็เกิดการผิดเพี้ยนมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องสยองขวัญมาจนทุกวันนี้